ทุกคนครับในวันนี้พี่หมีโซลาร์เซลล์จะมาอัปเดตนะครับแนวทางการพัฒนาโซลาร์บล็อกหรือว่าชุดออฟกริดโซลาร์เซลล์สำเร็จรูปนะครับซึ่งโซลาร์บล็อกหรือว่าชุดออฟกริดโซลาร์เซลล์สำเร็จรูปนะครับออกแบบมาเพื่อนำไปใช้นะครับแก้ปัญหาสำหรับคนที่นะครับอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงเช่นอยู่ในไร่อยู่ในสวนหรือว่าอยู่บนดอยนะครับหรือว่าอยู่ในเกาะต่างๆที่มันไม่มีสายส่งไฟฟ้าเข้าถึงนะครับโดยโซลาร์บล็อกหรือว่าชุดออฟกริดโซลาร์เซลล์สำเร็จรูปนะครับสามารถนะครับใช้ไฟได้2ระบบเลยไม่ว่าจะเป็นการนำไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านแบบ AC 220โวลต์ยกตัวอย่างเช่นนะครับทีวีตู้เย็นพัดลมหลอดไฟหรือว่ามือถือนะครับหรือนะครับสามารถนำไปใช้งานกับนะครับอุปกรณ์แบบ DC 12โวลต์สำหรับคนที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบแคมปิ้งนะครับการนะครับพักแรมต่างๆการขับรถออฟโรดขึ้นไปเที่ยวในป่าในเขานะครับก็นำโซลาร์บล็อกรุ่นนี้ไปใช้กับอุปกรณ์แบบ DC 12โวลต์ได้ด้วยนะครับในวันนี้นะครับพี่หมีโซลาร์เซลล์จะมาอัปเดตถึงนะครับแนวทางการพัฒนาโซลาร์บล็อกหรือว่าชุดออฟกริดโซลาร์เซลล์สำเร็จรูปนะครับให้มีความแข็งแรงแล้วก็ทนทานมากขึ้นนะครับมีความเสถียรเพิ่มขึ้นนะครับโดยนะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่นะครับมีการอัปเดตนะครับใหม่ล่าสุดเลยนะครับตอนนี้นะครับโซลาร์บล็อกหรือว่าชุดออฟกริดโซลาร์เซลล์สำเร็จรูปเนี่ยนะครับมีการอัปเดตโดยการติดตั้งนะครับอุปกรณ์ที่เรียกกันว่าชิโนทามเมอร์นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันการใช้ไฟเกินนะครับเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้ในส่วนของตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยมีการเสียหายจากการนะครับใช้งานหรือว่าใช้ไฟฟ้าเกินนั่นเองครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูแนวทางการพัฒนานะครับแล้วก็ไปดูนะครับประโยชน์ของโซลาร์บล็อกหรือว่าชุดออฟกริดโซลาร์เซลล์รุ่นนี้กันครับไปดูกันเลยครับเอาละครับทุกคนครับและนี่ก็คือภายในของโซลาร์บล็อกหรือว่าชุดออฟกริดโซลาร์เซลล์แบบสำเร็จรูปนะครับซึ่งนะครับโซลาร์บล็อกหรือว่าชุดออฟกริดโซลาร์เซลล์สำเร็จรูปรุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยนะครับมีการนะครับอัปเกรดนะครับติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการใช้ไฟเกินขึ้นมานะครับโดยอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มเข้ามาก็คือตัวนี้ครับเรียกกันว่าชิโนทามเมอร์ครับชิโนทามเมอร์ตัวนี้นะครับมีหน้าที่ยังไงนะครับชิโนทามเมอร์ตัวนี้เนี่ยมีหน้าที่ในการนะครับป้องกันนะครับการใช้นะครับกระแสไฟเกินหรือว่าป้องกันไฟกระชากที่มีค่าโวลต์มากเกินไปนะครับนะครับโดยนะครับถ้าหากว่าชุดออฟกริดหรือว่าโซลาร์บล็อกไม่มีอุปกรณ์ที่เรียกกันว่าชิโนทามเมอร์เนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีการใช้ไฟมากเกินไปใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ามากเกินไปครับก็จะทำให้นะครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เนี่ยอาจจะชำรุดหรือว่าเสียหายได้เลยนะครับปัญหาจากการที่นะครับการใช้ไฟมากเกินและทำให้อินเวอร์เตอร์เสียหายก็คือพี่น้องนะครับเกษตรกรจะไม่มีไฟฟ้าใช้ครับเพราะอะไรฮะเพราะต้องส่งอินเวอร์เตอร์นะครับกลับไปให้โรงงานนะครับทำการซ่อมแซมหรือว่าเปลี่ยนอินเวอร์เตอร์เลยทีเดียวนะครับซึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็พบนะครับเป็นประจำจากการใช้ไฟเกินนะครับดังนั้นเนี่ยโซลาร์บล็อกรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจึงมีการนะครับอัปเกรดนะครับเพิ่มอุปกรณ์ป้องกันการใช้ไฟเกินขึ้นมานั่นก็คือการติดตั้งนะครับชิโนทามเมอร์ขึ้นมานะครับซึ่งจะทำหน้าที่ในการนะครับตัดไฟนะครับในกรณีที่มีการใช้ไฟนะครับแล้วมีแอมมากเกินไปนะครับหรือว่าโวลต์สูงเกินไปโวลต์ต่ำเกินไปนะครับชิโนทามเมอร์เนี่ยจะทำการตัดนะครับตัวเองนะครับเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับอินเวอร์เตอร์นั่นเองนะครับและนี่ก็คือนะครับการอัปเกรดนะครับสำหรับโซลาร์บล็อกหรือว่าชุดออฟกริดโซลาร์เซลล์รุ่นล่าสุดนะครับเอาละครับโซลาร์บล็อกหรือว่าชุดออฟกริดโซลาร์เซลล์ในตอนนี้มีรุ่นไหนบ้างนะครับในตอนนี้นะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน2รุ่นด้วยกันนะครับก็จะเป็นโซลาร์บล็อก2นะครับจะใช้แผงโซลาร์เซลล์2แผงครับขนาดแบตเตอรี่นะครับเป็นแบบลิเธียมฟอสเฟต150แอมป์ 12.8 โวลต์นะครับใช้ไฟได้2ระบบเลยสามารถใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าไฟบ้านนะครับ AC 220โวลต์ได้และสามารถใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็น DC 12โวลต์สำหรับคนที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบแคมปิ้งก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของตัวการใช้งานพื้นฐานนะครับเนื่องจากว่าแบตเตอรี่เนี่ยมีขนาดจำกัดนะครับก็คือ150แอมป์นะครับดังนั้นการใช้งานเนี่ยก็จะใช้งานประมาณนี้นะครับสามารถใช้งานกับพัดลมนะครับก็เปิดได้ครับทั้งคืนนะครับในส่วนของตัวหลอดไฟนะครับ 2-3 ดวงตัวนี้ก็เปิดได้ทั้งคืนนะครับใช้ชาร์จมือถือชาร์จโทรศัพท์นะครับแล้วก็ดูทีวีก็ดูได้ประมาณสัก1ชั่วโมง2ชั่วโมงหรือว่า3ชั่วโมงนะครับนี่ก็คือการใช้งานพื้นฐานนะครับอย่าใช้งานนะครับมากกว่านี้นะครับเพราะว่าแบตเตอรี่นั้นมีจำนวนจำกัดนะครับสำหรับโซลาร์บล็อก2หรือว่าโซลาร์บล็อกที่ใช้แผงโซลาร์เซลล์2แผงนั่นเองครับต่อไป
ายครับก็จะเป็นโซลาร์บ็อกซ์3หรือว่าชุดออฟกริดโซลาร์เซลล์3นะครับชุดนี้ก็จะใช้แผงโซลาร์เซลล์3แผงด้วยกันนะครับขนาดแบตนะครับก็จะใหญ่ขึ้นมานะครับเป็นแบตลิเธียมฟอสเฟตขนาด230แอมป์ 12.8 โวลต์นะครับสามารถใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้2ระบบเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านนะครับแบบ AC 220โวลต์นะครับหรือจะเป็นนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบ DC 12โวลต์สำหรับคนที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบแคมปิ้งนั่นเองนะครับในส่วนของตัวการใช้งานนะครับสามารถใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรได้บ้างนะครับชุดที่3เนี่ยก็จะสามารถใช้งานกับตู้เย็นขนาด5คิวถึง6คิวได้ตัวนี้ก็เปิดได้ตลอดทั้งวันนะครับต่อมาครับก็สามารถใช้งานกับพัดลมได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหลอดไฟตัวนี้ก็สามารถเปิดได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่านะครับจะใช้ในการชาร์จมือถือนะก็สามารถชาร์จได้นะครับในส่วนของตัวการเปิดทีวีนะครับก็จะสามารถเปิดทีวีประมาณ25นิ้วถึงไม่เกิน32นิ้วนะครับประมาณสัก1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงครับชุดนี้ก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับในการใช้งานนะครับก็แนะนำให้ใช้งานประมาณนี้นะครับอย่าใช้งานมากไปกว่านี้นะครับเพราะว่านะครับแบตเตอรี่มีจำนวนจำกัดนั่นเองครับต่อไปครับมีสอบถามกันเข้ามาเยอะมากสำหรับคนที่อยากจะได้โซลาร์บ็อกซ์หรือว่าชุดออฟกริดโซลาร์เซลล์ที่ใช้กับแอร์มีไหมในส่วนของแอร์บ้านนะครับก็แนะนำให้ติดตั้งเป็นโซลาร์ลูฟท็อปแบบไฮบริดนะครับไม่ว่าจะเป็น3กิโลวัตต์5กิโลวัตต์หรือ10กิโลวัตต์นะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่สำรองไฟเอาไว้ใช้นะครับกับแอร์ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเหมาะกว่านะครับที่จะเป็นในเรื่องของตัวโซลาร์บ็อกซ์หรือว่าชุดออฟกริดเล็กๆนะครับเพราะว่าชุดออฟกริดเล็กๆพวกนี้มันจ่ายแอร์จ่ายอะไรไม่ค่อยไหวครับเพราะว่าแบตเตอรี่มันเล็กนะครับแนะนำให้ติดตั้งเป็นโซลาร์ลูฟท็อปนะครับแบบไฮบริดไปเลยนะครับอันนี้ก็จะนะครับใช้งานได้ตรงกับวัตถุประสงค์แล้วก็ถูกประเภทมากกว่าแต่ราคาก็แน่นอนครับราคาก็จะสูงตามไปด้วยนะครับเพราะว่ามีอุปกรณ์เยอะแบตเตอรี่ใหญ่นะครับแล้วก็อินเวอร์เตอร์ใหญ่นะครับก็หลักแสนขึ้นไปนะครับสำหรับในส่วนของตัวโซลาร์นะครับลูฟท็อปแบบไฮบริดนะครับเอาละครับและนี่ก็คือนะครับแนวทางการใช้งานในส่วนของตัวชุดออฟกริดโซลาร์เซลล์ครับก็จะเหมาะกับนะครับใช้งานในพื้นที่ที่มีไฟฟ้าเข้าถึงนะครับอันนี้จะใช้งานได้เหมาะสมมากกว่าครับคำแนะนำการใช้งานครับทุกคนครับโซลาร์บ็อกซ์หรือว่าชุดออฟกริดโซลาร์เซลล์สำเร็จรูปนะครับทางทีมงานผู้พัฒนาเนี่ยก็ตั้งใจนะครับที่จะออกแบบโซลาร์บ็อกซ์หรือว่าชุดออฟกริดโซลาร์เซลล์สำเร็จรูปรุ่นต่างๆขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อที่จะมาช่วยนะครับหรือมาแก้ปัญหาให้กับนะครับคนที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงเท่านั้นครับสำหรับคนที่นะครับมีไฟฟ้าเข้าถึงอยู่แล้วเนี่ยพี่หมีก็ขอแนะนำนะครับว่าโซลาร์บ็อกซ์หรือว่าชุดออฟกริดโซลาร์เซลล์รุ่นนี้ไม่เหมาะนะครับสำหรับการนำไปใช้สำหรับคนที่มีไฟฟ้าเข้าถึงนะครับเพราะว่านะครับเขาออกแบบมาใช้แก้ปัญหาในพื้นที่ที่มีไฟฟ้าเข้าถึงเท่านั้นครับแล้วก็ในการใช้งานจริงนะครับแนะนำให้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดครับนะครับการใช้งานเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ 100% ครับแต่สำหรับคนที่มีไฟฟ้าเข้าถึงเลยเนี่ยการได้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบพื้นฐานเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้เขานะครับสามารถอยู่แบบมีเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ตอบโจทย์ชีวิตได้ในบางส่วนแล้วนะครับเอาละครับและนี่ก็คือนะครับแนวทางการออกแบบโซลาร์บ็อกซ์หรือว่าชุดออฟกริดโซลาร์เซลล์ซึ่งทีมงานผู้พัฒนาก็จะตั้งใจครับแล้วก็มุ่งมั่นที่จะอัปเกรดแล้วก็พัฒนานะครับให้มีความเสถียรยิ่งขึ้นไปครับสำหรับคนที่สนใจนะครับอยากจะนำเอาชุดออฟกริดโซลาร์เซลล์สำเร็จรูปไปใช้งานนะครับหรือไปใช้แก้ปัญหาในพื้นที่ที่มีไฟฟ้าก็ถึงก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามากับทีมงานของพี่หมีโซลาร์เซลล์ได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0844441494ครับหรือทักไลน์มาได้เลยนะครับที่ไลน์ ID นะครับ @aecband นะครับแล้วพบกันนะครับทุกคนครับสวัสดีครับ